ฟังด่วนช็อกจัดมิเคลสั้นเจ็บพัก2เดือนพลาดช่วยทีมชาติไทยเจอจีนอีชิอิมีปวดหัวแบ็คขวาใช้ใครดีขณะที่สุปโชคซัปโปโรชนะแล้วส่วนเอกนิตลงต่อเนื่องอุระวะอย่างโหดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ตองซุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมนัดสำคัญนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติจีนนะครับในวันที่6มิถุนายนและกลับมาเล่นในบ้านในวันที่11มิถุนายนเจอกับสิงคโปร์2เกมนี้สำคัญส่งผลต่อการเข้ารอบของทีมชาติไทยในการไปเล่นคัดบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียโดยเฉพาะเกมเจอจีนนะครับเราต้องชนะหรือเสมอเพื่อลุ้นต่อในเกมและสุดท้ายแต่ถ้าแพ้จีนทุกอย่างที่ทำมาจบเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกมเจอจีนสำคัญมากแต่ล่าสุดทัพช้างศึกต้องเจอกับข่าวร้ายนะครับเป็นเรื่องราวของนิโคลัสมิเคลสันน้องลูกโซ่นะครับแบ็คขวาจากสโมสรโอเบโอเดนเซ่ในลีกเดนมาร์กอย่างที่ทราบมิเคลสันเนี่ยเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยมาตลอดในช่วงหลังแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยมิเคลสันได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับคุณผู้ชมในเกมลีกเดนมาร์กใช่ไหมหลายคนก็เป็นกังวลว่ามิเคลสันเนี่ยจะเจ็บหนักหรือเปล่าล่าสุดครับคุณผู้ชมเป็นเพจพี่วันแมนโชบายโกศินออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนิโคลัสมิเคลสันว่าจากจังหวะที่เข่าไปกระแทกกับเสาของมิเคลสันปรากฏว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับก็ไปสแกนไป MRI มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยเจ็บหนักพอสมควรนะครับต้องพักประมาณ2เดือนหรือ8สัปดาห์ด้วยกันเท่ากับว่ามิเคลสันเนี่ยจะหมดสิทธิ์ช่วยโอบิโอเดนเซ่ในฤดูกาลนี้เรียบร้อยรวมไปถึงจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติไทยลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง2แมตช์ที่เจอจีนกับเจอสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมโอ้โหเจ็บหนักพอสมควรนะครับเป็นเรื่องของเอ็นด้วยนะใช่ป่ะล่ะเจ็บจังหวะนั้นน่ะโหน่าเป็นห่วงนะครับก็หวังว่ามิเคลสันจะกลับมาแข็งแกร่งนะครับสู้ๆนะให้กำลังใจมิเคลสันกันซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยแน่นอนเพราะมิเคลสันคือนักเตะที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยอย่างมากนะครับและเกมที่จะต้องเจอจีนซึ่งมันเป็นเกมที่เขี้ยวมากคุณภาพของมิเคลสันช่วยทีมชาติไทยได้แน่นอนแต่ปรากฏว่าเกมนี้จะไม่มีมิเคลสันเพราะฉะนั้นเป็นการบ้านของมาซาทะดะอีชิอิเลยนะครับว่าจะเลือกใครมาเล่นแทนมิเคลสันในตำแหน่งแบ็คขวานะครับคุณผู้ชมเพราะช่วงหลังที่ผ่านมาเราใช้มิเคลสันยืนตลอดไงและเขาเล่นโดดเด่นทั้งเกมรุกเกมรับและเขาไปยืนแบ็คซ้ายได้อีกส่งผลหนักพอสมควรก็รอดูนะครับรายชื่อแบ็คขวาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ามองในข้อดีคือแบ็คขวาคนไทยเนี่ยยังมีตัวเลือกเยอะไงคุณผู้ชมถ้าแบ็คซ้ายเนี่ยตัวเลือกน้อยแต่แบ็คขวาเนี่ยในเมื่อไม่มีมิเคลสันแล้วเราก็ต้องมองหน้าต่อก็ยังมีสุพนันท์บุรีรัตน์ที่อีจิชอบใช้งานอยู่ตลอดนะครับสุพนันท์จากการท่าเรือก็ฟอร์มดีนะแล้วก็ถ้าที่ผมมองว่ามาตรฐานดีในฟุตบอลไทยลีกเลยในช่วงหลังคือทิสตองโดจากเมืองทองนะครับที่เล่นดีพอสมควรเลยในช่วงหลังแล้วก็จะมีนิติพงษ์เสรานนท์ณฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมแต่พวกสันติภาพจันหง่อมอะไรดูเหมือนช่วงหลังจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นเป็นการบ้านที่หนักของอีชิอิในการเลือกแบ็คขวาที่จะมาเล่นแทนที่มิของมิเคลสันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าใครเหมาะที่จะมาเล่นแบ็คขวาแทนที่ของมิเคลสันตามรายชื่อที่ผมพูดไปลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับส่วนตัวก็ต้องเป็นสุพนันทิสตองโดนฤบดินนิติพงษ์เสรานนท์อะไรพวกนี้แหละแต่ก็ดูฟอร์มช่วงหลังเนี่ยทิสตองโดดูดีสุพนันก็ดูดีประมาณนี้นฤบดินก็กลับมาลงเล่นกับบุรีรัมย์อยู่ตลอดใช่ไหมล่ะก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโหถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางฝั่งอิชิอิเลยว่าจะเลือกใครเข้ามาทดแทนที่ของนิโคลัสมิเคลสันอ่ะเปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แบบจัดเต็มนะครับอ่ะก็หลังจากนี้อิชิคงก็ต้อง
ทำการบ้านติวเข้มในส่วนของแท็กติกอย่างหนักแล้วก็ต้องภาวนาด้วยอย่าให้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเพราะโปรแกรมมันยังไม่จบไงทั้งนักเตะไทยลีกแล้วก็นักเตะที่มาจากเมืองนอกก็เดี๋ยวรอดูนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมเกมกลางสัปดาห์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับส่งเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและก็ทำผลงานได้ดีนะครับซัปโปโรเอาชนะจูบิโลอิวาตะ1-0เกมนี้สุประโชคสารชาติฟอร์มในครึ่งแรกทำได้ดีมากนะครับแล้วก็จ่ายแอสซิสต์อย่างกับเควินเดอบรอยให้กับยูยะอาซโนะหลุดไปยิงลูกนี้เนี่ยสวยทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงนะครับเป็นประตูชัยพาซัปโปโรปลดล็อกเก็บ3คะแนนได้ในรอบ6เกมในฟุตบอลเจลีกนะเช็คฟอร์มการเล่นยังคงมาตรฐานนะครับแต่เกมนี้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไวเพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายดูเหมือนจะล้ามิชาเลยเซฟร่างกายแล้วก็ส่งเกมรับลงมาแทนเพราะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ต้องไปเยือนคาชิวาเลโซอีกคือสุบโชคปีนี้เป็นเจ้าพ่อแอสซิสต์นะครับรวมทุกรายการน่าจะ5แอสซิสต์ไปแล้วอ่ะโอ้โหใจกว้างมากแต่วันนี้ซัปโปโรปัญหาคือจังหวะสุดท้ายไม่คมจริงๆนะถ้าคมๆหน่อยอ่ะ 3-4 ลูกนี้ได้แล้วนี่ต้องไปปรับอีกนะครับเลข2ต้องเสริมถ้าอยากจะรอดตกชั้นแต่การได้3คะแนนในเกมชนะจูบิโลเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ของซัปโปโรดูดีขึ้นมี11คะแนนนะครับคราวนี้ก็ลุ้นหนีตกชั้นสนุกแน่นอนส่วนอุระวะและเดมอนก็ยังคงสานต่อฟอร์มการเล่นที่โหดอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มเกียวโตสังหะไปแบบขาดลอยเกมนี้เจ้าบุ๊กเอกกับนิปัญญาก็ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายเกมซึ่งผมมองว่าบุ๊กเคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไวนะแล้วมีจังหวะเกือบได้แอซิสด้วยที่จ่ายให้อาซิกิอิโตะหลุดไปยิงถ้าอิโตะตบมาให้บุ๊กเนี่ยบุ๊กมีโอกาสใส่สกอร์แรกในเจลีกเลยนะครับแต่ก็โอเคอะบุ๊กผมว่าเขาเล่นกับอุระวะได้และตอนนี้เข้าไปอยู่ในสควอตชุดหลักของอุระวะและเป็นนักเตะที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกแทนที่ของนาโอกิมาเอดะคือถ้ามาเอดะเจ็บอะบุ๊กลงไปเล่นแน่นอนนี่เป็นข่าวดีเพราะบุ๊กมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆหลังจากนี้ก็ได้เล่นตรงยาวๆแต่แค่โอกาสมันอาจจะยังไม่ได้เยอะอาจจะ 10-15 นาทีแต่ก็ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาให้ได้ดีที่สุดวันนี้ก็ดูดีนะสำหรับบุ๊กการเคลื่อนที่และเสียบอลยากด้วยแล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมแบบลงตัวเลยถือว่าสถานการณ์ของบุ๊กดีมากซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของนักเตะไทยทั้งบุ๊กได้เช็คผลงานส่วนตัวโอเคเลยนะครับไปกันได้ต่อยาวๆเลยครับคุณผู้ชมก็เชียร์กันอย่างสุดสัปดาห์นี้เตะต่อเนื่องนะซัปโปโรไปเยเลโซแล้วก็อุระวะเรเดมอนเปิดบ้านเจอมาซิดะเซเวียซึ่งอุระวะไปมากลับมาลุ้นแชมป์แล้วนะครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังดูดีมากเกมลุกเกมรับลงตัวมากขึ้นเกมลุกเตียโก้ซานตาน่าอย่างโหดโซยะนากาชิมะก็ดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูให้กำลังใจทั้งเช็คทั้งบุกกันได้เยอะๆนะครับนี่ก็เป็น2นักเตะไทยในเจลีกหวังว่าทั้งคู่จะไม่เจ็บนะเพราะอีชิเลือกมาใช้งานแน่นอนในทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มากันแบบจัดเต็มในช่วงค่ำฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe กันด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ